สวัสดีค่ะวันนี้กับคำถามที่ว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถฝึกโยคะได้ทุกวันเราจะทำยังไงคะวันนี้จะนำจะเป็นคนที่โดนคำถามนี้เยอะมากเวลาที่อยู่ในสถานที่ฝึกหรือว่าเป็นสถานที่ที่มีแต่คนสงสัยว่าเราจะทำยังไงดีกับการที่เราจะให้ตัวเองเนี่ยมาฝึกโยคะในทุกๆวันตื่นนอนหรือก่อนนอนก็ตามแต่นะคะคราวนี้การที่จะทำยังไงให้ทำได้ทุกวันเนี่ยนำจะแนะนำทุกคนเลยค่ะว่าเราจะทำอะไรได้ทุกวันเราต้องรักสิ่งนั้นก่อนค่ะถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราชอบจริงๆมันมาจากเบื้องลึกภายในจิตใจของเรามันเป็นแพชชั่นของเราเลยว่ามันชอบอะทำแล้วมันมีความสุขอีกประเด็นหนึ่งคือทำแล้วมีความสุขรักในสิ่งไหนนั่นคือต้องการที่จะทำต้องการที่จะอยู่ด้วยทำด้วยหรือว่าอยากที่จะอยู่ด้วยคลุกคลีอยู่ด้วยทั้งวันรักในสิ่งไหนนะคะก็เหมือนคนที่รักการออกกำลังกายรักการทำอาหารรักการทานอาหารแบบนี้นะคะบางทีเราต้องดูด้วยว่าเรารักในสิ่งนั้นอ่ะมันจะต่อยอดไปยังด้านอื่นๆของร่างกายไหมเพราะเอิ้นว่าสิ่งที่นำรักก็คือในด้านการฝึกโยคะเนี่ยพอนำรักแล้วมันต่อยอดมาทางด้านสุขภาพนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ได้หลายส่วนได้หลายเด้งได้ประโยชน์เยอะเลยนะคะรักและมีความสุขที่จะทำค่ะถ้าเรารักและมีความสุขเราจะสามารถทำได้ทุกวันฝึกได้ทุกวันจริงๆแล้วอะไม่ใช่แค่ทุกวันนะคะแต่เป็นการฝึกคือทั้งวันก็ยังได้แต่ทำแล้วมีความสุขไหมคะทำแล้วไม่ใช่เหนื่อยไม่ใช่การฟอร์ตัวเองว่าจะต้องทำเพราะอยากได้แบบคนนั้นคนนี้อยากจะเป็นท่าแบบน้ำอ่ะทำยังไงอ่ะฉันต้องทำไม่เอาค่ะคือทำแบบนี้ทำแล้วไม่มีความสุขไม่ทำนะคะอะไรก็ตามทำด้วยความลำดับแรกเลยค่ะรักอันที่สองคือรักแล้วยังไงก็ตามผลที่ตามมาก็คือความสุขที่เราจะได้จากสิ่งที่เราทำเราจะต้องหาตัวเราเองให้พบค่ะว่าเรารักอะไรอยากจะทำไหมบางทีอันเนี้ยไม่ได้เป็นคำตอบแค่การฝึกโยคะนะคะแต่โยคะเนี่ยเป็นคำตอบสุดท้ายของหลายๆสิ่งหลายๆส่วนในสำหรับทุกๆคนนะคะการที่จะเริ่มมาฝึกโยคะแบบให้เป็นประจำได้ต่อเนื่องได้แล้วก็ทุกวันได้เนี่ยต้องเริ่มรักก่อนค่ะความรักมันมีใหม่ได้มันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ให้เริ่มมารักเขาค่ะทำไมน้ำถึงต้องบอกกับทุกคนว่าทำไมเราต้องรักโยคะเพราะว่าโยคะเนี่ยไม่ได้ให้ผลแต่กับเรานะคะร่างกายเราสุขภาพเราเมื่อแข็งแรงจากการฝึกโยคะแล้วเราสามารถเอาความแข็งแรงตรงนี้ไปส่งต่อไปบอกต่อไปมอบให้คนอื่นๆหรือมีแรงมีกำลังที่จะไปทำความสุขสร้างความสุขให้คนอื่นๆได้เช่นเรามีพ่อมีแม่ที่เราต้องดูแลถูกไหมคะเมื่อร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพเราดีเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆที่มีความสุขมีพลังงานดีๆไปคุยกับเขาไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานคนรอบตัวแล้วก็ส่งต่อความสุขออกไปให้คนรอบข้างเราอะมีแต่ความสุขสิ่งที่เรารักนะคะเลือกให้ถูกต้องว่าเราจะเลือกอะไรอย่างเช่นอย่ารักการกินเป็นอันขาดเพราะอะไรเพราะการรักการกินคือเราจะต้องทำได้ตลอดเวลาและทำแล้วมีความสุขถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกลับมารักให้ถูกต้องค่ะรักโยคะรักแล้วฝึกแล้วให้มีความสุขเมื่อรักโยคะแล้วฝึกได้ทุกวันแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีความสุขได้ทุกวันนอกจากจะมีความสุขทุกวันฝึกได้ทุกวันแล้วสุขภาพเนี่ยก็ยังจะดีขึ้นได้ในทุกๆวันนะคะลองค่ะอันนี้คือหลักสำคัญเลยค่ะว่าคุณต้องรักในสิ่งที่คุณจะทำก่อนแล้วยังไงก็ตามความรักเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวที่จะบอกเราเองว่าเฮ้ยฉันอยากทำฉันหาฉันต้องหามาทำต้องมีเสื่อไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่พกเสื่อไปฝึกด้วยพกไปอย่างน้อยๆมีชุดฝึกโยคะอะไรไปสักหน่อยนึงก็ยังดีได้ไปฝึกไปยืดเส้นยืดสายนะคะรักในสิ่งที่จะทำเลือกค่ะเลือกว่าเราจะรักอะไรเริ่มจากหาความรู้หาข้อมูลจากรอบข้างตอนนี้ก่อนนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างไหมที่มันดีต่อสุขภาพอะที่มันฝึกแล้วฉันจะ
ฉันจะผิวพรรณดีขึ้นฉันจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นนะคะหาให้ได้และยังไงก็ตามนำมองว่าคำตอบเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าไม่ไปแบบแอโรบิกหรือออกกำลังกายวิ่งปั่นจักรยานอย่างอื่นๆเนี่ยโยคะจะต้องเป็นหนึ่งในคำตอบนั้นค่ะรักเขาค่ะรักเขานะคะแล้วเราจะสามารถฝึกโยคะได้ทุกๆวันแบบไม่มีข้อสงสัยไม่มีความขี้เกียจเลยค่ะแบบตื่นมาไม่สบายครั่นเนื้อครั่นตัวปวดตัวปวดหัวเมื่อยหลังปวดหลังยังไงก็ตามแต่อย่างเงี้ยนะคะเราก็ยังอยากที่จะมีบางท่าที่มันจะฝึกได้แล้วโยคะมันก็ตอบสนองการเจ็บปวดของร่างกายได้ด้วยนะคะปวดขาหรอปวดหลังหรอฝึกท่านั้นสี่ท่านี้สี่แบบเนี้ยนะคะแบบนั้นจะมีเป็นวิญญาณโปรของบางวันของนำนะคะก็จะเป็นแนวเทอราปีเลยแนวบำบัดเลยคือวันนี้ไม่โดดเลยใช้ก้าวอย่างเดียวเพราะว่าฉันหลังฉันตึงมากปวดหลังมากอะไรแบบนี้นะคะโยคะสามารถทำแล้วก็ตอบสนองรองรับได้ในทุกๆแบบของร่างกายทุกๆวันเลยนะคะว่าวันนี้ร่างกายเราเป็นยังไงโยคะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างจริงๆค่ะรักเขานะคะแล้วจะได้ฝึกเขาได้ทุกๆวันค่ะ